بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعى بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ฮุตาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอันหัมยูลิลล่ะขอบคุณและก็สรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์ฮุตาลามากๆนะครับที่ให้เราได้ยังมีโอกาสที่จะได้มารวมตัวกันมาทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามร่วมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่เราจัดก็อยากที่จะให้พวกเราได้คงแบบนี้เอาไว้นะครับเรียนกันไปเรื่อยๆนะ เหมือนกับการทําอิบาดาหน่อิบาดาต้องอยู่กับเราถึงเมื่อไหร่ดีว,ว่าบุตรรบบกหัตตายะติยกันยากีนจงอิบาดาต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงแปลว่าเรื่องราวของาศาสนาก็ต้องอยู่คู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเรามีโอกาสที่จะมารวมตัวกันมาเรียนแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะได้ป้องกันโรคอะไรมาเกี้ที่อาจารย์ฮอมารีตอบอ่าเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็คุยกับกระจกกระจกคุยกับข้างฝา ถ้าอยู่คอนโดเดี๋ยวก็เดินอกมาข้างล่างลงมาทรงหน้าต่างเดือดร้อนชาวบ้านต้องไปเก็บเราอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราอยู่กับสังคมเพราะอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้อยู่กับคนรอบข้างเราจึงมีภารกิจเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าเราจะต้องปฏิบัติกับใครบ้างล่ะผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าหลักๆเลยเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างมาบนหน้าที่หลักๆ2ประการจําได้ไหมหนึ่งระหว่างเรากาับล้อ สองระหว่างเรากับบรรดามักลูกอกทั้งหลายซึ่งจะโฟกัสให้มันเจาะลงไปก็คือระหว่างเรากับมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเรานั่นแหละนั่นแปลว่าเขาสร้างเรามาให้อยู่กับมนุษย์ไม่ได้สร้างให้เราอยู่คนเดียวเมื่อไม่ได้สร้างให้อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องอยู่กับสังคมพออยู่กับสังคมมันก็มีหน้าที่มีอามานะมีความรับผิดชอบมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญมาแล้วก็มันจะได้ป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยนะ ถามว่าถ้าเครียดเวลาเรามีคนคุยด้วยสบายใจขึ้นบ้างไหมมันต้องผ่อนคลายแหละอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นผมเคยในกระทู้ไปแล้วว่าเวลาเราเครียดเราอยากระบายวันนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องฟังเขานะฟังเขาอาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้ให้กําลังใจก็ได้อย่างน,น้อยๆก็บอกให้เขาอดทนสบัดอินชาลอเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นไมยะตะคินละยะจันแล้วูมัครายาใครที่ยำเกงต่อรออัลลอฮ์หาทางออกให้ เพราะนั้นเวลาเราเคุยกันเนี่ยมันก็แนะนากันได้ตามถามว่าถ้าอยู่คนเดียวจะคุยกับใครล่ะคุยกับโทรศัพท์คุยกับมือถือแล้วบางทีมันไปเปิเปดไอ้เรื่องราวที่ไม่ดีมันฟุ้งซ่านสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนคิดมากแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหงาจังนะ <c oughs> เพราะนั้นพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับอ้าวหัวข้อในวันนี้นะครับเอาให้ผ่อนคลายเพราะเราเรียนมาสองชั่วโมงแล้วนะอ่าสาเหตุและกันสาเหตุ ที่จะทําให้ได้รับสวรรค์สาเหตุนะอันนี้สาเหตุหมายความว่า,วามันมีจริงๆมันมีสิบห้าข้อผมไม่กล้าพูดเรื่องข้ออีกแวราพอครั้งที่แล้วจาได้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยยังไม่จบยังไม่ต่อรอบหน้าแล้วกันอ่าเจ็ดข้อเจ็ดข้อเขาเพิ่งออกมาเช้านี้เนี่ยทางานทำดีแล้วเขาเอาพูดเอาคลิปลงมาเช้านี้แล้วออกรายการเนี่ยของเสียงวิยุเสอิสลามนี่แหละพอฟังเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆอ๋อก็คือเราพูดสัปดาห์ที่แล้วแต่เขาเพิ่งออกเช้านี้แหละ่มาเช้านี้เลยนะวิยุเซอิสลามก็เร็วๆนะ <laughs> พอเขาโพสใน u t u b บเขาก็เอามาลงเลยอ่าเพราะฉะน,นั้นอ่าข้อฟังไวผ่านๆก่อนนะต,ต้องมีเวลาเดี๋ยวมาเก็บตกให้นะครับสาเหตุนะสาเหตุสาเหตุของการได้รับสวรรค์สาเหตุของการที่จะเป็นชาวสวรรค์แล้วกันอ่อยากเป็นไหมไม่มีใครไม่อยากนะเพราะอย่าลืมนะว่าผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าสุดท้ายปลายทางของมนุษย์จะศรัทธาหรือปฏิเสธต่ออัลลอฮ มันมีที่พำนักแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกมันีแค่นั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ศรัทธาหรือจะเป็นผู้ปฏิเสธสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปอยู่ไม่ที่หนึ่งก็ที่ใดแต่เราด้วยความด้วยความอะไรล่ะด้วยความเมตตาที่เราได้รับในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็แอบดีใจลึกๆได้ว่าอินชาอัลลอฮ์เราต้องเป็นชาวสวรรค์เพราะวันนี้เราผ่านกติกาแรกมาแล้วไงเราผ่านขั้นตอนของการเป็นผู้ศรัทธากล่าวกาลิมาเรียบร้อย ที่เหลือเนี่ยพยายามรักษาไว้เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอิบาดาต้องอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายอ่ะอ่าถ้าถ้าอิบาดาอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายกะริมาตุเตาฮิตคํากล่าวที่ยืนยันว่าเราเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราได้เข้าสวรรค์หรออ่าแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องอยู่ในยุนยาเนี่ยมันก็นานพอสมควรตรงนี้แหละสําคัญที่เราจะต้องประคับประคองตัวเราให้ได้อ่ามาดูกันครับขั้นตอนที่1ห,หรือว่าสาเหตุประการที่1แน่นอนว่าอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า เราผ่านมาแล้วแหละนั่นก็คือการอันอีมาหนูการอีมาหรือการศรัทธาต่อลอสุบฮาหนะหัวตาลาเพราะฉะนั้นคนถ้าไม่ได้ศรัทธาต่อลอเราก็ยืนยันได้เลยว่าถ้าไม่ศรัทธาต่อลอไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ต่อลอชัดเจนส่วนใครเ็าจะบอกว่าเออแล้วแล้วศาสนาอื่นความเชื่ออ,อื่นอันนั้นเราไม่ยุ่งไงเราบอกแล้วเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกับคนเหล่านี้นะไม่ต้องไปเม้นด่ากันในในในโซเชียลน,นะไม่มีประโยชน์นะ ถ้ามันจับตัวตนใครไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่เราอาจจะเป็นสาเหตุทําให้อิสลามถูกประนามมากยิ่งขึ้นเราหนาหวังดีกับศาสนาเราเพราะเราก็ต้องการตอบโต้แต่นี่ไอความที่เราอาจจะมีความรู้ไม่มากพอเราก็ตอบโต้าต,าตามตามตามสิ่งที่เรารู้สักพักจะกลายเป็นนับสู่พอนับสูตอนนี้มันก็มันหาก็จะตามมาแล้วผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วที่นบ,บีเตือนนบ,บีบอกว่าอย่าด่าพระเจ้าของพวกท่านอย่าด่าพระเจ้าของพวกท่านซาฮบะถามมีด้วยเหรอใครจะด่าเหรอ ในขณะที่เขาเป็นผู้ศรัทธามีไหมไม่มีแหละไม่มีแต่ไอาการที่เราไปตอบโต้ไปประนามไปว่าไปอะไรกับาศาสนาอื่นเขามันจะเป็นสาเหตุทําให้เขาด่าใครเขาด่าเราไหมไม่เขาด่าใหญ่สุดเลยเวลาเขาด่าเขาด่าใหญ่สุดนี่แหละนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องระวังหน่อยระวังนิดหนึ่งว่าเอาละ่ะยึดหลักของเราไว้ไม่ต้องไปตอบโต้กับใครของเราดีที่สุดจบแค่นั้นพอ รอนคนอื่นไม่ดีเลยไม่รู้ง่ายไหมไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะกับใครฮะเพราะถ้าทะเลาะไปทะเลาะมาถ้าเราสู้เขาไม่ได้หน่ดนับสู้มันจะมาหรือบางทีเหตุผลเราสู้เขาไม่ได้ทาทาไปทํามาอากีด้าเราเสียด้วยฟังไปฟังมาเออของแกก็มีเหตุผลเว้อยอ่านมาเริ่มเปรละไม่เอางั้นไม่ต้องยุ่งกับเขายุ่งกับเราเนี่ยเพอแล้วประโยคนหนึ่งที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆจากันได้หรือเปล่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช้ได้ทุกเรื่องนะ ยุ่งกับศาสนาของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งกับความเชื่ออื่นทุกวันที่วุ่นวายเพราะเราไปชะเง้อว่าของเรามันยังขาดก็จะได้ไปเอาของเขามาเติมหลายคนกขน็ขยันขยันอิบาดาเราทำอย่าลืมนะอิบาดาที่ทำหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แต่อิบาดาเหล่านั้นต้องมีที่มาที่ไปนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีแบบอย่างที่ชัดเจนแน่นอนไม่สานะไม่สาไม่ไม,ไม่ไม่คิดเอาเองไม่อะไรทั้งสิน้น ศาสนาไม่ใช่เรื่องคิดเองศาสนาคือเรื่องการเรียนรู้และปฏิบัติตามแค่นั้นพอเราเป็นมุสลิมเรียนในสิ่งที่นบีสอนปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีสอนไม่ต้องคิดเองครับเพราะอย่าลืมว่าเรามั่นใจว่านี่คือดีที่สุดของเราแล้วเรามั่นใจว่าอลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงหนึ่งเดียวอลัลลอฮ์ใช้ยังไงเอาตามนั้นครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับกับสิ่งที่มันเป็นอะไรล่ะคุณลักษณะอลัลลอฮ์เยอะนัก ปัจจุบันเนี่ยมันจะมียุ่งกับศาษเอรรัลลอกระดาษแปลว่าความเป็นตัวตนของล้อจนกระทั่งบางทีอากีด้ามันก็จะแกว่งไงไปยุ่งกับไปยุ่งกับกับกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเพราะฉะนั้นถามว่าคุณลักษณะของล้อใครรู้ดีที่สุดก็เอา,เรารู้ดีที่สุดเพราะนั้นเอเลาระแบบแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องต่ไม่ต้องเติมไม่ต้องคิดเองเพราะเราเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์มันมีขอบเขตนะมันมีขอบเขตถามว่าพูดเรื่องสวรรค์ใครเคยไปสวรรค์บ้าง เราจินตนาการได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะบีบอกมาลาไอนุนรออัดวาลาอูดุนซามิอัดวาลาคอตอราลากลบีบัชัดไม่มีสายตาคู่ใดเคยเห็นไม่มีหูคู่ใดเคยได้ยินไม่มีใครเคยนึกถึงมาก่อนนั่นแปลว่าสวรรค์นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกนอกจากสิ่งที่อันกุรานบอกนอกจากสิ่งที่นบมีบอกแต่ต้องอย่าลืมว่าเราก็จินตนาการได้แค่แค่นิดเดียวแค่นั้นแหละ พราะหลักของมันก็คือว่าเราจะนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเราจะจินตนาการหรือเราจะจ,จะมโนเอ่บบเราจะต้องเคยเห็นใช่ไหมเราจะต้องเคยรับรู้ใช่ไหมเอาสมมุติเขาบอกว่ารถง,งามๆหนึ่งคันเราจินตนาการได้โอ้รถมันจะต้องใหญ่มันจะต้องโอโถมันจะต้องแวววับมันจะต้องแบบเนี่ยเราเพราะอะไรเพราะเราเคยเห็นแต่ถามว่าสาวารรค์ที่มันแจวมมีทานน้ําไหลอ่าไหลยอยู่เบื้องล่างมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มีไอ้นั่นสารพัดอย่างอ่ะ เราเราแค่รับรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าความเป็นจริงมันแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ให้เราคูณเข้าไปเยอะๆเพราะนั้นเราศรัทธา,าต่อลออีหมานต่อลอปฏิบัติตามคำสั่งของลอแค่นั้นพอครับไม่ต้องต่อไม่ต้องเติมในศาสนาของลอเพราะอีมานที่สมบูรณ์อีมานที่สมบูรณ์คือการปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีอย่างเคร่งครัดและไม่ต้องยุ่งกับไอสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเรา เพราะอันใดก็ตามที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่ความเชื่อเราไม่ต้องไปเสียเวลาครับเสียเวลาไปก็ไม่มีประโยชน์ะยะอย่าลืมว่าไอ้เรื่องของเราเยอะยังเยอะแล้วทําได้หมดยังยังอ่าเพราะนั้นยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะนะเนั้นอิหม่านคือต้นทางถ้าจะเข้าสวรรค์ขอ,อร้อยยื่นใบสมัครกันหรือยังครับยื่นแล้วนะยื่นแล้วเรายื่นแล้วยื่นแล้ววันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีกะลิมาลาอิลาฮออินละล้อแปลว่ายื่นยัง ยืนแล้วที่เหลือต้องประครับประคองถ้าสมมุติว่าเราซื้อขลยกซื้อรถไรท่ที่ซื้อเงินผ่อนซื้ออะไรแล้วแต่จะเป็นของเงินผ่อนพอ,อพอดาวเสร็จต้องทําไมต่อด้วยต้องส่งเพราะฉะน,นั้นเรากาลังกาลังกําลังส่งส่งด้วยกับผลงานของเราเพราะฉะนั้นในประการที่สองตามมาเนี่ยหรือว่าเหตุผลข้อที่สองตามมาเมื่อมีอิมานต้องมีอันอามารุสซอเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะอยู่คู่กันโดยอัตโนมัติฮะ เราเราจะจับแยกไม่แยกมันต้อง,อ,งอยู่ด้วยกันเพราะอีหมานอย่างเดียวเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์นะแต่อีหมานที่สมบูรณ์ก็คืออีหมานที่มีอะไรด้วยที่มีอันอะมารอซอลีฮะมีการงานที่ดีร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอเราไปดูในอันกุรอานก็จะพบว่าเวลาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการอีหมานวลลารีลลรนาอามานุอาเมลุซอรลีฮัและบรรดาผู้ที่มีอีมานและประกอบคุณงามความดีอ่าพันนั้นต้องมาขยายความตรงนี้ดินว่า คำว่าอันอามานอัสซอลิฮ่ ah เนี่ยการงานที่ดีดีแบบไหนดีอย่างไรดีดีตามแบบอย่างของใครเพราะนั้นอย่าลืมเมื่อเราเป็นมุสลิมการงานที่ดีต้องเป็นการงานที่มีคำสั่งและตัวบทรับรองแปลว่าเอานึกง่ายๆมีสองเงื่อนไขหนึ่งการงานที่ดีคือการงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของาศาสนานั่นคือข้อที่หนึ่ง ทีนี้ไอ้บทบัญญัติของศาสนาเนี่ยมันจะมีที่มาอยู่สังที่แค่นั้นแหละที่เราชอบพูดกันอ่ะกีตาบุญล้อและสุนนะนบีกีตาบุญล้อและสุนนะนบีแปลว่างานที่ดีต้องมาจากกีตาบุลล้อและสุนนะนบีตามที่เราเคยเรียนรู้มานั่นหมายถึงเอาล้อสั่งไหมเอาล้อสั่งไหมนบีทำไหมนึกง่ายๆ่ายเอาลอสั่งนบีทําเราต้องทํานั่นแหละเขาเรียกที่มาของศาสนาทุกเรื่องครับเราเอาไปเช็คได้ถ้าวันนี้เนี่ยเราขยันทําแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มีคําสั่ง งานนั้นยังไม่ถูกตอบรับนะยังไม่มักบุรุนอันดัลลออัลลอฮ์จะยังไม่รับครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สั่งใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งเพราะนั้นการงานที่ดีคือการงานที่อัลลอฮ์สั่งนบีทำนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สงการงานนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยงานดีบวกความบริสุทธิ์ใจของเราใครอย่างเงี้ยงานเนี้ยเราหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์ได้ แต่ถ้าสมมุติว่ามันขาดองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดไปแปลว่าขาดเงื่อนไขาจากสองข้อนี้ไปแม้ว่างานจะดีในความรู้สึกของเราเราว่ามันดีนะแล้วเราก็จิตเต็มใจจริงใจร้อยเปอร์เซ็นในการปฏิบัติแต่ปรากฏว,ว่ามันไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีสิ่งที่มันเป็นร่องรอยจากสุนนะของนบีงานนั้นเอา,ารับไหมไม่รับเพราะมันมันสองข้อนะขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้นะครับต้องส่งข้อ และถึงแม้ว่าเป็นงานดีแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้จริงใจในการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียกว่าไม่ได้มีความมิคลาสงานเหล่านั้นก็ยังไม่ถูกตอบรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องสั่งข้อบริสุทธิ์ใจจริงใจและถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้ยากครับเราแค่เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติรู้แค่ไหนทําแค่นั้นวันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ต้องทํา เพราะทาไปบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเพราะนั้นเอาแบบที่เรารู้แล้วถามรู้แล้วถามรู้แล้วทำทีนี้รู้แล้วทำแปลว่ารู้แล้วถ้าจะให้รู้ต้องทําไมอ่ะต้องเรียนแ่มหน้าที่มันทันกันทั้งหมดเลยอยู่ๆดีๆเราจะรู้โดยที่ไม่ไม่เรียนว่าแต่สรู้เองไม่ได้เราต้องเรียนเราต้องเรียนนะอันนี้ขอยึดคำคำเข้ามาใช้นิดนึงว่าเขาหมายถึงว่าเขารู้เองอะไรก็ว่าไปแต่หมายความว่าเราต้องเรียนเราต้องเรียนถพราะถ้าไม่เรียนคือจะไม่รู้ และเรียนต้องเรียนจนกระทั่งมั่นใจว่านั่นถูกต้องแล้วค่อยทําเพราะอย่าลืมทําทุกครั้งต้องหวังผลต้องหวังผลต้องหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาเราจะไม่ทําแบบเลื่อนลอยเราจะไม่ทําแบบหวังว่าจะได้โดยที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้ทำไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยมั่นใจไม่หนงทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยทำไปอย่างนั้นแหละแต่ของมันดีมันน่าจะได้ได้ไดบุญแล้วน,นะอ่าเห็นก็ทำกันมาได้ไหมเห็นก็ทำกันมาได้ไหม ไอเห็นเขาทำเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไอแบบอย่างที่เขาทำมันต้องมีด้วยเพราะอย่าลืมว่านบีไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องราวของศาสนาแปลว่านบีไม่ได้กักอะไรเอาไว้นะนบีปล่อยมาทั้งหมดนะอัลลอฮ์ให้นบีสอนอะไรนบีปล่อยผ่านทุกอย่างมาถึงเราแปลว่าเราต้องเรียนเราต้องเรียนมันเป็นไปไม่ได้ที่นบีจะไม่ปล่อยผ่านนบีจะมากักวิชาความรู้เอาไว้ไม่มีเพราะอัลลอยืนยันว่านบีทำหน้าที่ของของท่านนบีเต็มที่แล้ว anjau มาอักตุ anjau มาอักมันตุลาคุมดีนะคุมว่าอักมันตัวอะไรคุเนี่มามเทวารดีตุลาคุมอุสลามมดดีนะนี่คืออายันกุรานที่ถูกประทานมาในฮัจจตุนวะดาฮัจจตุนวะดาแปลว่าฮัจอัมลาฮัจจ์ที่นบีทำอ่ะนบีทำมากี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวอ่าครั้งเดียวเพราะฮัจอัมลาก็หมายความว่าหลังจากนั้นนบีก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่าเพราะน,นั้นทุกอย่างมันจึงสมบูรณ์แล้วอายันนี้ลงมาเพื่อบอกว่าขุกลมขารลสมบูรณ์แล้ว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางศาสนาสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าอิบาดาทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นหมายถึงเราต้องเรียนรู้ว่านาบีสอนอะไรในแต่ละเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายหรือจะเอาก่อนเกิดกระทั่งหลังตายก็ได้เพราะนบีพูดได้หมดอนะก่อนเกิดก็พูดนะอย่างที่เรารับทราบใช่ไหมหลังการปฏิสนธิ4ี่วัน40วัน40วันพอร้0วัน,วนส่งมาลาิกา์มาเป่าวิญญ,ญาณอัลก็ว่าไปเรื่อยตามเรื่องตามเรา พอหลังจากเกาเสียชีวิตไปแล้วล่ะเอาก็บอรอีกหลังจากเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ตายแล้วจบกันนะมันใช่ไปดีแล้วมันคงไปดีแล้วนะเพราะไม่เห็นมันกลับมาเบอกอะไรนี่ทาไมดีมันคงกลับมาใช่ไหมหลายคนชอบออกแนวตลกอย่างนั้นนะมันกลับมาไม่ได้เนี่ยสิถ้ามันกลับมาได้มันกลับมาแล้วมันก็จะกลับมาบอกว่าแกต้องนมาดนะแกต้องเป็นคนดีนะพอฉันโดนแต่มันกลับมาได้ไหมล่ะไม่ได้แต่นบีเบอกนะว่าเขาจะต้องเจออะไรเพราะอย่าลืมว่าโลกที่เราเรียกว่าอารัมบัรซักเนี่ย หรือโลอกในหลุมฝังศพเนี่ยมันคือโลกวิญญาณน่ะโลกวิญญาณเนี่ยนบีบอกว่ามันมีการถูกลงโทษแล้วมันมีรางวัลแล้วมันเป็นต้นทางของอาคิรอนบีท่านนาบียังได้บอกว่าถ้าหากว่าโลกในหลุมฝังศพเนี่ยหรืออารัมบัตซักเนี่ยเขาสบายที่เหลือสบายตลอดแต่ถ้าเขาลำบากที่เหลือลำบากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นนบีบอกไว้หมดเราวท่านนาบีพันธุ์ถึงแบสอิสธมเนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่นบีไม่ได้บอกเมื่อนบีบอกไว้หมดก็เรียนสิครับแล้วไม่ต้องกู ไม่ต้องอุปโลกไม่ต้องนึกเองไม่ต้องเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินเพราะอิสลามเป็นศาสนาของเราเอลเราให้นบีมาประกาศเราก็ปฏิบัติตามถึงใครใครอาจจะบอกว่าให้มึงง่ายอะไรจะอะไรงเขาไม่ต้องเสียเวลาไปทะเลาะถ้าพูดถึงความงมงายเนี่ยของคนอื่นเป็นยังไงล่ะอ่าใช่ไหมเราเราถัาถัเถียงกันจริงๆอะนะไม่ไม่เขาเยไม่ต้องเอาวิชาการเอานับสูรุ่นล้วนเย เอานับส่วน้ด่วนไม่แน่นะเราอาจจะเถียงได้ได้ชนะด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีเหตุผลที่มนุษย์รับได้อยู่ใช่ไหมแต่บอกแล้วว่าเราไม่เถียงกันในเรื่องนี้เราคุ้มดีเราคุ้มวริยาดินแต่ถ้าจะคุยกันต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่ากันเพราะอย่าลืมว่าเราต้องเปิดโอกาสเหมือนกันนะให้คนที่เขาอยากรู้อิสลามเข้ามาคุยกับเราบ้างเขาจะได้จะได้รับทราบรับรู้อาจจะไม่ได้เป็นมุสินเผื่อทัศนคติจะได้เปลี่ยนไปเพราะอย่าลืมว่าเวลาเขารับรับข่าวอีกข่าวหนึ่งเนี่ย แน่นอนย,ยิ่งเมื่อก่อนด้วยนะเมื่อก่อนไอตอนสื่อน,น้อยๆอ่ะสื่อน,น้อยๆไอตอนนี้สื่อเยอะแล้วนะเมื่อก่อนตอนสื่อน,น้อยๆเนี่ยมุสลิมหรืออิสลามเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการนะแต่พุทธตะพือเลยพอข่าวตะวันตกมาเอาอีกแล้วพีชีพอีกแล้วบอมที่นั่นบอมที่นี่แต่พอเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้อ๋อไอตัวแสบมึงนี่เองใช่ไหมพอเราดูข่าวมากๆปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อไอเนี่ยไอตำรวจโลกเนี่ยตัวแสบอ่อไอไชีดชียเป็นตำรวจโลกเนี่ยเพราะมันไปที่ไหน วุ่นวายที่นั่นถูกไหมมาบ้านเราไหมมาวุ่นวายไหมล่ะอ่านี่ขนาดบ้านเราเบาๆนะเพราะนั้นถึงบอกว่าเพราะข่าวสื่อมันเยอะมันทําให้เราได้ได้รับรู้ข้อมูลเหมือนกันเอาละเมื่อมีสื่อเยอะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เอาเรื่องศาสนามาใช้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอีมานต้องอยู่คู่กับการงานที่ดีเพราะนั่นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือกติกาเบื้องต้นเลยมีอีมานแล้วไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เป็น,นมุสลิม์แบบฉันจะเข้าสวรค์ขอรอ์แล้ว แล้วนมาดก็ไม่แต้งบางคนก็คิดเองไลเอาเองอีกว่าไอ้ความดีมันอยู่ที่ใจมันเอาประโยชน์แบบนี้มาจากใครมาจากฝ้าขนุนเขาคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําอะไรก็แต่แต่มันเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามมีจิตใจดีรู้ได้ไงเออรู้ได้ไงขวงในใจรู้ได้ไงมันอาจจะคิดยังไงก็ได้ใช่ปหะละ่ะมันอาจจะคิดไม่ดีก็ได้ไอ้ปากมันที่พูดว่าดีแต่ในความรู้สึกข้างในของมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะนั้นอิสลามเนี่ย จึงได้บอกว่าอีมานมันจะต้องมีสามส่วนอีมานต้องมีสามส่วนหนึ่งใจต้องยอมรับเสีงงนะครับต้องพูดและสามร่างกายต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นอีมามนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แค่ที่ใจอย่างเดียวอีมานอยู่ที่ใจอย่างเดียวใครก็จะรู้อ่ะใครก็จะรู้เดี๋ยวเวลาลสมมติอ่ะถ้าอีมานอยู่ที่ใจไงหลายๆคนเวลาเวลาไปไปอยู่กับสังคมอื่นก็เลยกินอาหารเหมือนกับชาวบ้านเขา เพราะอิมานอยู่ที่ใจมันไม่ได้ปฏิบัติไงไ,ไม่ได้แสดงว่าอันนี้ฮาร้านอันนี้ฮารอมอันนี้กินได้น,นี้กินไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะอิมานอยู่ที่ใจอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เราก็ต้องแสดงเดไงว่าเราเป็นมุสลิมถึงเวลาก็ต้ตตองนมาดอาหารต้องต้องเลือกกินฮาล้านฮารอมอต้องต้องเลือกให้ชัดเจนอันไหนที่มันคุมเครือตัดทิ้งเลยเพราะนะบีบอกว่าให้ออกข่าวจากสิ่งที่มันเป็นชุบูฮัรสิ่งที่คุมเครือเพราะไอ้คุมเครือเนี่ยแหละมันจะพามันจะพาเราเดือดร้อนนบีบอกดะมายารีบุกกะอิลามาลาุย จนทิ้งสิ่งที่สงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยแปลว่าฐานเดิมถ้ามันกั้มกึ่งว่ามันจะฮาราหรือฮารามฐานเดิมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยให้ตีว่าฮารามไว้ก่อนบอกตั้งตัวเองไงแต่ถ้าฐานเดิมมันฮารานฐานเดิมมันฮารานแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันฮารานหรือฮารามอย่างเงี้ยให้ตีว่าฮารานเพราะเราฐานเดินมาฮารานแต่ถ้าหากไม่มั่นใจเนี่ยต้องเอา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 ให้ชัวร์นะเพราะอย่าลืมว่าศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่เรามัดระวังตัวเองอาหารการกินก็สําคัญ กินเข้าไปแล้วเป็นเลือดเป็นเนื้อถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่ฮาราลายกมือขอดูอาอัลลอฮ์รับไหมอ่ะก็ไม่รับอกีกเหมือนตัวอย่างที่นบียกใช่ไหมชายคนหนึ่งเดินทางนอนแลมายกมือขอดูอาต่อลอยารอบยารอบเออพระเจ้าฉันโอ้พระเจ้าฉัน,ช,นช่วยเหลือฉันหน่อยนบีบอกว่าไอคนคนนี้จะได้รับการช่วยเหลือได้ยังไงก็ในเมื่ออาหารการกินมันก็ได้มาจากอาหารที่ฮารามเสื้อผ้าที่มันใส่ก็ลักขโมยเข้ามาแปลว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีตมุนทินทั้งนั้นยกมือขอดูอาลอไม่รับ นี่แหละนี่สําคัญเราจึงบอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากแต่เรามองว่านี่คือความพิถีพิถันตอนที้เราก็จะเอาคำเราเนี่ยไปให้เขาบอกเราพิถีพิถันในการกินเพราะเราต้องการของที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมไอ้ส่วนเขาเนี่ยของตายเองเขาก็กินนะเอาไก่ตายเองเขากินไหมกินเขากินเขากินนะอแต่เราไม่กินเราบอกว่าของตายเองกินไม่ได้เรา ถ้าของตายเองถือเป็นซากสัตว์ซากสัตว์กินไม่ได้ต้องต้องเชื่อต้องมีการกล่าวนามัล,ล้์เราถึงจะกินถึงจะถือว่าฮาลานนี่คือความวิจิตรพิถันซึ่งเขาอาจจะทำเงานก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรนะถ้า,าเราพอสื่อมันเยอะไปอย่างนี้ออกมาเพจโจมตีไหวหตาฮาลานเรื่องเยอะนู่นนี่นั่นไปทําลบนิดรอสติดที่เขาเราก็อยากจะบอกกับเขาง่ายๆว่าก็อย่าไปซื้อมันทําใจได้ไหมล่ะไม่ได้บอกให้เลย เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สำเพอิบ้านเราเนี่ยพยายามจะบอกว่าอะไรอย่าไปสนับสนุนเจ้าสัวอย่าไปซื้ออาหารเขานู่นนี่นั่นแล้วส่วนส่วนใหญ่มาจากใครมาจากคนที่เราเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนวัยรุ่นอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเออไปเป็นพนักงานเขาอยู่ไงใช่ไหมไม่เอาอุดมการหลักการเราต,ตั้งต้องมีแต่ ไอสิ่งที่ปฏิบัติได้ก็ว่ากันไปไอปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องไปพูดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเชิงไม่ใช่อะไรอเดี๋ยวเสียเชิงนะเพราะนั้นเรื่องของศาสนาเรายุ่งกับของเราพอปฏิบัติตามหลักการของเราเรียนรู้ในสิ่งของเราแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่งองกับคนอื่นและให้มั่นใจว่านี่คือศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะอัลลอฮ์คำประกันอัลลอฮ์รับรองเพราะนั้นเรามีหน้าที่ศรัทธาปฏิบัติตามแบบอย่างที่ที่นบีสอนนะครับประการต่อมาที่จะเป็นสาเหตุนะบอกแล้วเราอยากเข้าสวรรค์ มาแล้วทํางานดีแล้วอย่าลืมว่าเราต้องอยู่ในดุนยานี้กันพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องประคับประคองให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความตักวายำเกรงต่อเราเยอะเยอะตักวายแปลว่าความยำเกรงขาคนที่มีความตักวาเขาเรียกมุตตะกีนเคยได้ยินใช่ไหมมุตตะกีนแปลว่าบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนี่ยำเกรงคืออะไรยำเกรงไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะยำเกรงเนี่ยแปลว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราทําอะไรก็ตามที่อ,อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนะั่นแหละเขาเรียกยำเกรง ร้านยำเกงยำเกงต่อใครมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ไม่ต้องไปกลัวมนุษย์ใช้คําว่าเกรงใจพออ่าเกรงใจไม่ต้องเกรงกลัวเพราะมนุษย์ให้สวรรค์รกกับเราไม่ได้เกรงใจเพื่อบ่งบอกถึงว่าเราให้เกียรติเขาในสถานะของเขาขยกกาละเทศะอ่าเราทําไมไม่ไปเยพูดไปเลยไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องของสังคมในอิสลามก็สอนเราใช่ไหมอย่าไปแบบว่าเราทุกคนเท่ากันหมดเราจะพูดอะไรก็ได้นะ พ่อแม่ก็กมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละก็เรียกคุณเรียกชื่อไปเลยก,ก็ได้เหมือนฝรั่งมันทำอะ่ะฝรั่งน้าเล็กๆอาจจะเรียกพ่อเรียกแม่เพราะเราเติมบาร์เรียกมิสเตอร์อ่ะมิสเตอร์ก็แปลว่านายอ่ะแหละมันก็ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้อะไรไงนั่นฝรั่งฝรั่งไปเอาอะไรกับมันนหละมันคือต้นแบบของสิ่งที่ไม่ดีอันนี้สุภาพหน่อยใช่ว่าหลายเรื่องมาจากฝรั่งทั้งหมดแ่ะใช่ไหมล่ะเ,เพราะนั้นเราจะไปเอาอะไรกับมันนะเ,เพราะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องของเราสิเอาศาสนาของเรา ตักวาก็คือการยำเกงต่อรสสุบฮาหนะหัวตาลาให้เยอะๆนะครับทีนี้อถ้าเอาคําจํากัดความท่านอาลีก็เคยให้คําจํากัดความมาไว้เขาบอกว่าท่านาลีรอเดียวลอหัอันหู้ได้ถูกถามบอกว่ามามา,มาเหตุตักวาตักวาคืออะไรท่านท่านาลีบอกยันเขาฟูมินันจลีนวันอามาลูบิตันซิลวันกนาอตุบิลกาลีนวันอิสตดอดาลิยามิรอเฮนตักวาก็คือการที่ท่านนั้นกลัวกลัวผู้ที่สูงส่วนที่สดุด วัวไขว่านเรวันอามาลุบิตันซีนตักว่าก็คือการที่ท่านปฏิบัติตามสิ่งที่วะฮีมาอย่างท่านนดบีมุฮัมมัดตักว่าคืออะไรอีกวันกนาอตูบิลกอลีนตักว่าก็คือการที่ท่านรู้สึกเพียงกับสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ไม่โลภมากไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายกับใครตั้งสิน้นอันทัมดูลิล่าได้แค่นี้ก็แค่นี้อ่าเหมือนกับคนขายของนะ คนขายของวันนี้ได้กาไรน้อยหน่อยก็ทำดูดีแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้ฝนตกพอคาแม่คาสวัตให้เยอะนะเพราะบางคนเนี่ยปากไวไงต้องอีกแล้วอันนี้สุภาพหน่อยถ้าไม่สุภาพมาถามว่าเขาคงไม่พูดแบบนี้หรอกใช่ไหมถามว่าถ้าเราเป็นมุสินไปพูดแบบนี้มาะายเนี่ยเดี๋ยวมันจะอะไรนะมันจะรันทดทั้งชีวิตไงฝนตกถามผมเคยเคยซื้อของตลาดนัดแต่แถวแถวแถวนั่นแหละอแต่นนี้ว่าเขาเขาโอเคเพรา็ฝนตกก็สวัสดีกันหน่อยนะ เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเพราะว่าผมก็ถามว่าล้วไอ้วันที่ฝนไม่ตกกับวันที่ฝนตกอันไหนมากกว่าฝนไม่ตกมากกว่าใช่ไหมแปลว่าเราขายของได้เงินดีได้กําไรดีมากกว่าใช่ไหมฝนตกไม่กี่วันเองมันตกตามฤด,ดูกาลมันเดี๋ยวพอฝนไม่ตกแกก็มีปัญหากันอีกอะ่ะฝนไม่ตกเลยแห้งแรงไปหมดเลยอากาศก็ร้อนเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาไม่ต้องบน่นบ่นไปแล้วฝนหยุดไหมไม่หยุด ฝนไม่หยุดแล้วเราได้อะไรแทนด้วยได้บาปอ่าเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าสวัสดิ์เยอะๆใจร่มๆนะใจร่มๆเพราะไอ้วันที่ฝนไม่ตกอ่ะม,มันเยอะกว่าวันฝนตกอ่าเพราะนั้นขายของก็ไม่เป็นไรแล้วริสกี้มาจากใครมาจากลอลร์ไม่ได้ไหมายความว่าบางคนเขาอย่างนี้ด้วยซ้าน,นะก็แบบฝนตกเขาชอบเพราะอะไรคนเข้ามาหลบฝนร้านเขาแล้วหันไปหันมาอ้าก่อนออกจากร้านได้ไปคนละถุงสองถุงเห็นไหมาบางคนเขาอย่างนั้นอีกอ่ะเพราะนั้นถึงบอกว่า เราไม่ต้องไปบน่นเรื่องฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นการตักดีดของอัลลอฮ์แล้วอย่าบ่นเพราะถ้าบ่นได้มานเสียอ่าเพราะนั้นตักวายำเกงต่อเลาะปฏิบัติตามตามแบบอย่างที่ถูกประทานลงมาพอใจพอเพียงกับสิ่งที่เจงได้รับแม้เราจะเพียงเล็กน้อยก็ตามแม้เราจะเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะอย่าลืมไอ้คนมีมากก็เรื่องของเขาอ่ะไอ้คนมีน้อยอันนี้เรื่องเรา่าเพราะนั้นคือจะมีมากมีน้อยไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือเรารับได้ไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามีมากแล้วเขาลืมมาล้อเขาตะก,กับบรถนั่นบาปของเขาเหมือนกันถ้ามีน้อยแล้วเราลืมมาล้อเราปากไม่ดีอีกปากเสียอีกนั่นก็บาปของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีมากแล้วไม่ลืมมาล้อขอบคุณต่อล้ออันห้ามดุลิลละวันนี้ล้อให้ฉันมากหน่อยอันห้ามดุริลลวันนี้เอาลอให้เราน้อยหน่อยประโยคเนี้ยมันได้สะกดตัวเราสะกดหัวใจเราเอาไว้ห้ามดุริลละกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของใครเป็นของล้อ เพราะนั้นอันใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ภายใต้การตักนี้การกอดอกรัดกอลล์ทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะได้ไม่อีหม่านเสียว่าไอ้วันที่ได้มากนะยิ้มนะไอ้วันที่ได้น้อยนะหน้านะก็อยนันะหน้าอะไรนะนา,นาคิวฟุงโกแล้วกันนะคิวฟุกใครทักก็ไม่พูดอ่ะนะปูจจาไม่เข้าหูดีไม่ดีหันมาสวนเขาอีกอ่าอันนั้นเพราะเพราะนั้นสอบบัสให้เยอะเพราะนี่คือวิถีชีวิตของเราอ่ารวยตายไหมอาจนตายไหมเออนั่นแหละ เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมาตรฐานเดียวกันสบายใจได้นะสบายใจได้แต่ว่าผลงานน่ะแหละที่เราจะต้องเอากลับไปให้กับลอสสุบฮานโนวูอาตาลาวันอิสต์ยาดดตนี่ไงประก,กาศสุดท้ายอ่าตักวาคืออะไรอีกตักวาก็คืออันอิสต์ยาดดลิเยามิรหินคือการเตรียมความเพิ่มเพื่อวันที่ท่านจะต้องกลับไปพบกับพระเจ้าของท่านวันที่ท่านท่านต้องต้องมีการเตรียมความเพิอมแม้ตักวาคือการเตรียมความเพิ่มในการที่จะกลับไปพบกับลเเาาาางกวว่รฟุต ขาจะบอกว่าก็าค่อยรุบร่บัตอัตตะวาใช่ไหมสบียงที่ดีที่สุดคืออะไรคืออัตตะวาไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ลูกหล,ล,ลานไม่ใช่สิ่งที่เรามีนะแต่หมายถึงตักวาที่เรามีเพราะตักวามันองคุมเราทั้งหมดตักวาคุมการแสดงออกของเราตักวาคุมการใช้จ่ายของเราตักวาคุมคํคพูดคําจาของเราเพราะฉะนั้นตักวาเนี่ยคือสบียงที่เราจะต้องเตรียมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปพบอรรถสุบาานอฮูวตาลาด้วยเหตุนี้แหละ าการยำเกรงต่อร้อยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการยำเกรงต่อร้อยเนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ในตัวของเรานะครับหรืออีกอีกอีกคำนิยามหนึ่งก็ได้นะท่านอบูฮุรอย์ร้อถูกถามเมื่อกี้ท่านอาลีใช่ไหมเมื่อกี้ท่านอาลีจับท่านอาลีไหมเออประวัติศาสตร์นิดนึงท่านอาลีคือใครท่านอาลีเนี่ยเอาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัรนบีเป็นลูกของอบูตอลิบรู้จักอบูตอลิปไหมอบูตอลิบเนี่ยคือ,ค,อคือแบ๊กของนบี คือลุงนบีและคอยดูแลนบีมาโดยตลอดที่นบีไม่มีใครมากล้ายุ่งเพราะลุงเป็นหัวหน้าเผ่าและลุงคือคนที่ให้การสนับสนุนท่านนบีโดยตลอดทุกคนก็เกรงใจอพอลุงจากไปนั่นแหละก็อีกีเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นนี่อันนี้คืออบูตอลิฟซึ่งท่านอาลีคือลูกของอบูตอลิฟลูกของอบูตอลิฟเพราะนั้นท่านอาลีเนี่ยเป็นถ้าขาจัดถ้าข้าจัดหมวดนะนะท่านอาลีเป็นเด็กคนแรก ในหมู่ของเด็กผู้ชายคนแรกคือท่านอบูบัฟผู้หญิงคนแรกคือท่านท่านหญิงคอดียะและ้วก็เด็กคนแรกคือท่านอาลีที่รับอิสลามกับดะบีอ่ะรับอิสลามกับนบีพารับอิสลามกับดบีแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มาเป็นลูกเขยนะบีด้วยมาเป็นลูกเขยนะบีแต่งกับใครอ่ะแต่งกับท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงฟาติมานี่เป็นแม่ของใครท่านฮาซานอูเซนเพราะนั้นสายเนี้ยสายเนี้ยเราเรียกว่าอาลุนเบดอาลุนเบดเคยได้ยินใช่ไหม สายเนี่ยใครใชอบมากๆเลยอีกศาสนาหนึ่งเขาชอบอ่าอีกศาสนาหนึ่งเขาชอบแล้วเขาเทิดทูนแล้วก็นั่นเราก็ชอบนะไม่ใช่เราไม่ชอบแต่เรายกย่องทุกคนที่เป็นซอฮาบานนบีเราไม่ได้ยกย่องเฉพาะท่านลีและฮวงวานท่านอลีไม่เรายกย่องทุกคนที่เป็นซอฮาบานนบีเพราะเครดิตเขามีอยู่ไงใช่ไหมบรรดาซอฮาบานนบีเนี่ยเราต้องยกย่องและให้เกียรตินะเพราะอะไรเพราะนาบีบอกคนเหล่านี้คือคนที่อยู่กับนบีคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับน,นบี คนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ให้รอดียัลลอห์อันฮุมว่ารอดูอันก็คือคนที่มีคําเหล่านี้อยู่ข้างหลังเห็นไหมเวลาเราพูดถึงคนเหล่านี้เนี่ยมารยาทของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่เหมือนกับอ่าอะไรนะอ่การสรรเสริญนบีถ้าการสรรเสริญนบีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นวาญิบเลยแต่ถ้าสรรเสริญหรือว่าให้เกยียรติซาฮาบะอันนี้เป็นมารยาทที่ควรทำรอดียลลอหุอันฮุอัทนาบูบักรอดียลลอหุอันฮุ แปลว่าขอล้อทรงพอพระไทยในตัวเขาเพราะเหล่านี้คือซอฮาบานะบีท่านอาลีก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มคนเหล่านี้และเป็นคนที่กล้าในการที่จะไปนอนแทนท่านนาบีจําได้ไหมวันที่นบีจะอพยยถามว่าถ้าใจไม่ถึงนี่กล้านอนไหมเพราะถ้ามันเข้ามามันฟันแน่นอนอยู่แล้วมันฆ่าแน่นอนเพราะมันเข้ามากันเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะมันเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขามีเป้าหมายว่าถ้าจะฆ่านาบีเนี่ยต้องมาทั้งสิษพูดง่ายๆว่าต้องมากันเยอะๆ สาเหตุที่ต้องมากันเยอะๆเพื่อถ้าสมมุติกูริชจะเอาคืนโหมันต้องเปิดศึกกับตั้งกี่เผ่าวะเขาก็กล่าวว่าอย่างนั้นไงกล่าวว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่าน阿ีไปนอนแทนนะไปนอนแทนนะเช้ามาตื่นดิขี้กเกียจสบายไม่เห็นมีใครมายุ่งเลยเพราะอร่อ้พวกนี้หลับหมดไงนี่คือแผนการสองรอ์นี่คือแผนการสองลลรอล์แ,ลแต่กำลังจะบอกกับทุกท่านว่าท่านาลีเนี่ยมีความสําคัญยังไงอ่าเป็นลูกเขยนบีด้วยและเป็นคอลิฟ้าท่านที่สี่เป็นคอลิฟ้าท่านที่สี่ และเป็นเป็นอะไรนะสายงงนี้แหละก็คือสายที่ศาสนาอะไรเมื่อกี้เขาเทิดทูนแล้วก็ท่านอลีเองก็ต้องยอมรับว่าท่านอลีกับท่านมูอาวียเขาก็มีเรื่องไม่ตรงกันเอาว่าเขามีกรณีพิพาทกันมันก็เลยกลายเป็นที่มาระหว่างซุนนีกับชีอาไงอ่าแล้วแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือซอฮบานบีเมื่อเป็นซอฮบานบีหน้าที่ของเราคือละเอาไว้เพราะอะไรอะ่ะ พ่าหนบีบอกคอยรุนน่าสกอรนีดีที่สุดในหน้าดุนยานี้คือยุคสมัยของฉันคือยุคสมัยของใครสฮาบะซุม,มันละดีนยายลูน่าฮุมถัดมาอีกหนึ่งร้อยปีใครอีกตาบีอินซุมมัลละดีนยายลูน่าฮุมถัดมาอีกหนึ่งร้อยปีใี่เรียกว่าตาเบียตาบีนแปลว่าสามร้อยปีนี้เท่านั้นที่นาบีรับปากการะกันว่าดีที่สุดในดุนยานี้และท่านอาลีอยู่ในยุคไหนร้อยปีแรก ท่านโมอาวิยะอยู่รุ่นยุคไหนร้อยปีแรกแต่ทั้งสองท่านเป็นคนไหมเป็นคนนะเป็นมีความผิดได้ไหมได้เขาบาดหมางกันก็เรื่องของเขาไม่มีสิทธิไปวิจารณ์เพราะอะไรพระเขาคือซาฮาบ้านาบีที่นบีประกันเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องเรื่องเรืระหว่างเขากับเขาที่เขามีเรื่องมีบาดหมางเดี๋ยวเขาตัดสินเองไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่หน้าที่นะครับเพราะนั้นเราให้เครดิตกับทุกท่าน เรายกย่องทุกคนเพราะนั่นคือซอฮาบานาบีเราไม่ได้เลือกปฏิบัติใช่ไหมเราไม่ได้เลือกปฏิบัติทุกคนคือซอฮาบานาบีเราให้เกียรติเขาจบแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปเพราะมันจะมีบางกลุ่มให้เกียรติบางกลุ่มแล้วมานามบางกลุ่มด้วยนะให้เกียรติบางกลุ่มระนมบางกลุ่มอันนี้แรงเลยใช่ไหมให้เกียรติบางกลุ่มแล้วก็ด่าบางกลุ่มซึ่งเราไม่ทำเพราะอะไรเพราะนี่คือซอฮาบานาบีเพะฉะนั้นเมื่อเราเป็นซอฮาบะเมื่อเมื่อเรารู้ว่าคนเราที่เป็นซอฮาบนะบีเราต้องให้เกียรติ ประการต่อมาก็คือว่า,าท่านอาบูฮูรอยรอดถูกถามเกี่ยวกับตะกวาเหมือนกันว่ามัดตะกวาตะกวาคืออะไรอ่ะท่านอาบูอ,อรารูฮูรอก็ยกตัวอย่างบอกว่าอคอสต์ตอรรีกอนดาชชกินยกตัวอย่างเช่นท่านเดินทางไปและเส้นนั้นมันมีตะขวาหนามไปเจอขวาหนามทํายังไงกับขวาหนามนั้นใกล้ฟาซอนาตะท่านทํายังไงก็ละอ,อิซาอรตูโชอาดัฟตัวอัออวนหูเขาก็แบบว่าถ้าฉันเจอหนามเจอไอ้อะไรที่มันเป็นอนตรฉันก็เลี่ยงฉันก็หลบดิจะไปเดิน จะไปเดินลุยมาทําไม,ไมรู้ว่าข้างหน้าอันตารายจะไปทําไมก็หลบสิครับหลบเอายาวัสตูเอา,ากเอากเอาก็สตาร์ตัวอันผู้หรือไม่งั้นฉันก็ถ้าเป็นขวากหนาเป็นอะไรก็คือผู้ง่ายวาขจัดสิ่งที่มันเป็นอันตารายเหล่านั้นหรือไม่งั้นก็เลี่ยงซะท่านอาวูธน้บอกก็ก็อบอกว่านี่แหละนี่คือคําตอบนี่คือคําตอบก็หมายความว่าตัวกวาก็คือการที่เราตั้งตัวเราเองรู้ว่าตรงไหนอันตารายไม่ต้องไปยุ่งกับมัน อันไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันนั่นแหละคือการพูดง่ายๆตักวาคือการตอกตั้งตัวเองให้อยู่ในหลักการขอเหรออันนั้นเราตั้งต้องมีกตักวานะเพราะอะไรตักวาคือมุตตะกีนอินนั่นมุตตะกีนะฟีจันนาตินวาอ,อยยนใช่ไหมบรรดาผู้ที่มีการยำเกงจะได้อยู่ในสวนสวนรรค์และมีทานน้ําไหลผ่านโหคือเราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดสวรรค์ก็จะพูดถึงเรื่องของความอะไรล่ะอ่ความร่มรื่นพูดถึงอ่อะไรแม,แม่แม่น้ํา มีแม่น้ำนั่นมแม่น้ำนี่มีแม้กระทั่งแม่น้ำเล่านะอะแม่น้ำเล่าก็มีแม่น้ำนมก็มีนะแล้วแต่ถ้าอยากกินอะไรจัดไปเนาะอะไม่ต้องกลัวฮะบางคนบางคนคิดเยอะนะเอ้าในดุนยาเนี่ยก็ห้ามกินเหล่าในสวรรค์ก็ให้กิน,นอ,อ่ะอันนี้คิดเยอะอีกอะคิดเยอะ <laughs> ถามว่าไอ้ที่เราถูกห้ามเนี่ยในในในอะไรนะในดุนยาเนี่ยเพราะเราทดสอบเราใช่ไหมพอเราเข้าสวรรค์เนี่ยเราตอบแทนให้แล้วไงตอนเราตอบแทนให้เอาแกอยากได้อะไรจัดให้หมดทั้งหมด แล้วอาเฮรู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรแต่ในดุญญดนยาทดสอบก่อนอ่าทดสอบก่อนเพราะนั้นดุนยาเป็นซิดเจนุนเมกมินเป็นยันนาตุลกาเฟรตินาบีบบกเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นข้อจํากัดลวกันอย่าไปแปลว่าคุกหรือตารางนะจริงๆเราวถ้าตามตัวมันแปลว่าคุกเลยซิดเจนุนมกมินอ่ามันเป็นข้อจํากัดมันเป็นกรอบมันเป็นมันเป็นช่องให้เราเดินก็นแล้วกันเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบตรงเนี้ยออกนอกกรอบไม่ได้ อ่าแต่ถ้าเป็นคุกเป็นตารางเนี่ยโอ้หมันก็โหดไปอะนะถ้าเป็นคุกเป็นตารางเนี่ยมันมันไปไหนไม่ได้นะนะวันวันก็ไปไหนไม่ได้ในชะ่ไหมเหมือนกับที่ตัวอย่างทั้งทั้งหนังหรือสาระคะดีอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาก็ต้องตื่นถึงเวลาก็ต้องกินถึงเวลาก็ต้องนอนอันนี้ไม่ใช่เรามีอิสระมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าอิสระของเราอยู่ในกรอบที่เอาไว้วางเอาไว้และกรอบที่เอาไว้วางไม่เกินความสามารถของการเป็นมนุษย์ไปดูได้ไม่มีกรอบไหนที่มันเกินกว่าที่เราจะทําได้นะส่วบเรื่องการกิน เขาให้เรากินของที่ฮาลานกินของที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาแปลว่าให้กินของที่อนุมัติคําถามของที่อนุมัติกับของที่ไม่อนุมัติอันไหนมากกว่าอนุมัติมากกว่าเราก็ไม่ต้องพยายามว่าไอ้นั่นกินได้ไหมอันนี้กินได้อยากกินจังเลยเห็นเขากินแหมไอ้ของอื่นมีตั้งเยอะแยะไม่กินนี่ต้องไปอยู่อินเดียพวกนี้อยู่อินเดียตัวเลือกน้อยมากเนี่ยเขาอยู่อินเดียจะใครที่เรียนไปถามได้ลูกๆร้านรานที่เรียนอินเดีย ตัวเลือไม่มีนะทุกวันเนี่ยอาหารแบบเนี้ยทั้งปีทั้งชาติอยู่ผมอยู่มาหกปีอาาป่ะกก็แบบนี้แหละก็มีมีแต่แกงมีจรโรตีมันไม่เห็นมีมีอะไรที่มันเระน,นับได้มีไม่กี่อย่างถึงแม้ว่าชื่อมันจะเรียกต่างกันแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันแหละแต่บ้านเราในี่สีสันมาแทบทุกวันใช่ไหมสีนั้นสีนี้บางทีไอ้แขวนมั่นของนี่โอ้โหสารพัดอย่างเพราะเราประเทศเราเนี่ยมายุ่งกับเรื่องกินเยอะหน่อยวันวันไม่ทําอะไรทะเลาะกันเรื่องกินอยู่แเลยใช่ไหม เพราะนั้นถึงแปลว่าของที่ฮาล้านเนี่ยมันเยอะกว่าของที่ฮารามแ<อ>ปลว่าให้เราเลือกกินเนี่ยของที่มันฮาล้านถ้าอยากจะกินไก่ทอดที่มันมีปัญหาหนึ่งได้ฮาล้านไม่ได้ฮาล้านนู่นเขามีตอนเนี้มีอยู่นะ่ะกรุงเทพีทาแนะนําร้านเขาหน่อยไม่รู้อ่าใช่ไหมร้านอะไรที่อยู่ในปั๊มอะ่ะเดืออะไรอะ่ะเดืออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบอกไปต้องคิดค่าโฆษณาให้ด้วยนะนะ,ะเดี๋ยวอันทำแล้วไปคิดค่าโฆษณาด้วยบอกบอกได้ปะ อ๋บอบาเชือ้อราได้นะแปะันซิมเดชิกไงใช่รู้สึกว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าสันติชนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ไปลูกชายมันชอบไปกินไงเ,เออะไรก็อไปไปนู่นกันว <c oughs> ่าเราก็เลยปลอยรู้ไปด้วยไงอ๋อเออมันก็รสชาติก็ใช่ใช่ใคล้ายๆอยู่เห็นไหมคือเราไม่ต้องไปติดยึดกับยี่ห้อหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆไก่ทอดนี่ก็ขายอยู่เนี่ยไก่ทอดอะไรออขายทุกที่แหละไก่ทอดหัดใหญ่อะ นั่นก็ได้มาใจอะไรนักหนาตกลงแล้วเราเราเนี่ยถ้าไม่กินแล้วเราใจนั่นเดี๋ยวยังไงไม่รู้นะพอเราไม่มาเขาออกมาอันนี้มันเป็นค่านิยมนะค่านิยมแบบเนี่ยมันมีแต่ความสิ้นเปลืองนะอ่าอย่างวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาจะมีไอ้ไอ้ของที่เขาเรียกกันไรอะของกระจุกกระจิกเขาอะบางทีแก้วน้ำบางทีตัวตุ๊กตาผมเคยเห็นใะในอ่าข่าวไปเข้าแถวยืนซื้อกันเป็นร้อยคนเลยนะเออเออ อาเลยมันมัน,ม,นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเอาสบายสบายไปอีกอย่างหนึ่งไอ้ของนี่แบบนี้อีกครับอ่าก็น,นี่ไงเราก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าไอการคุมที่หยาบอาักงานที่เป็นมุสลิมเราไปขายของนั่นนั่นเขากําลังหลอกล้วเพราะอย่าลืมว่าถ้าเขาขายของที่แม่ฮารานแล้วเราเข้าใจว่าฮารานราะคนคนนี้เขาจะบาปด้วยอย่าไปหเอาบาปให้เขาเลย นะอย่างแข็งบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ยี่ห้อเนี่ยเห็นอยู่รู้สึกจะเนี่ยเนี่ยที่ห้างเนี่ยนาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะห้างเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้มุสลิมมาขายมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาแขกมาหลอกแขกใช่ไหมแล้วเราก็เอ้ยนี่ไงเขาขายอ่ะมาเอานั้นกลากไปเอาใกล้ๆนี่เนี่เนี่เนี่ยกอกทลเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างแบบนี้แล้วนะเจ้าขินไม่ใช่มุสลิมแต่จ้างมุสลิมขายเราก็เห็นเอามุสลิมขายนี่ว่าเอาซื้อเป็นยังไงล่ะ พอเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาเขาก็ปรับตัวนะเขาก็ปรับตัวเพ่อเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคําว่าฮาลานไม่ใช่มันจะมีคําว่าอิสลามทานได้ใช่ไหมซึ่งหลายหลายคนก็ใจง่ายมากใช่แล้วก็ไปกินพอกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมุสลิมระวังตัวมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเอาอยัางไงอะ่ะอ่าเอาแขกมาขายซะเลยแปลว่าเอาแขกมาหลอกแขกนั่นแหละเออเราก็ดูแล้วกันนะเราก็ดูแล้วกันเพราะว่า คืออย่าลืมว่าไอ้แขวงที่จะเข้าปากเราเนี่ยเลือกซะหน่อยหนึ่งเอาง่ายๆร้านมุสลิมมาเยอะไหมอุดหนุนกันหน่อยสิทําไมต้องไปอุดหนุนร้านที่ไม่ใช่มุสลิม้วยล่ะก็เน้น่มันขายของเหมือนกันอะร้านนี้ก็ขายยำร้านนี้ก็ขายยำอย่างเงี้ยอะแล้วก็ไปเลือกร้านที่มันเป็นมุสลิมแล้ว,ลวร้านมุสลิมก็ต้องดูด้วยว่าไอ้วัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยมันฮาลาลไหมร้านมุสลิมก็ต้องระวงังบางร้านก็แหมออกแนวอยากจะได้แต่งเนี่อย่างเดียวเลยนะเอายำนั้นยำนี้นะยำเนี่ย ยำเนี่ยไอ้เส้นบะหมี่อ่ะเพราะว่ามันมัมนมันมียี่ห้อที่มันอ่านำเสนอไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องแต่ว่าแล้วมันมีตาร้านไหมไม่มีแต่มุสติมกินไหมกินเพราะอะไรอ้าวก็มาตึมยำกุ้งอ่าอันนี้ก็ต้องระวังใช่อ่าพิก,กเกอร์เกยอย่างหนึ่งอ่าอันนี้ดีฮะเป็นข้อมูลไว้เผื่อเผื่อบางท่าน ผลไม้ไม่มีปัญหาผลไม้ันไม่ต้องเชื่อ <c oughs> มันฮาลานแปรน้ําจิ้มเพราะมันเด็ดเดี๋ยวนี้มีใช่เดี๋ยวนี้มีไอพ้พรกกะกัวเขาเอารสดีผสมซึ่งอระวังนะระวังนิดนึงอระวังนิดนึงถ้าถ้าไอ้พวกพริกะกะกัวที่มีมีผงชูรสอะแล้วมันมีไอ้พวกนี้ผสมอะนั่นอะอันนั้นเราต้องระวังนะคือถึงบอกว่าเอา่อเราต้องเลือกนิดนึงนะ เพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็ซื้อผลไม้มาทํากินเองที่บ้านนะจะเอาอะไรชิ้งกับอะไรก็ว่ากันไปเลยฮะมันทําไม่ได้ยากนี่ใช่ไหมเปิดยูทูบอะสารพัดนะเติมมันั่นเติมม่นีนนนนนน่หรือไม่งั้นก็ไปขดไปซื้อผลเากนี้ก็มีขายแต่ต้องเลือกนะที่มันเป็นแค่ปิ๊กระเทือจริงๆอ,ะอ่ะ่าก็ว่าไปนะครับเราต้องพิจีพิฐานหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เข้าสวรรค์เน่เอาอ่ามุตะกรีนเนี่ยคนที่ยำเกงต่อร้อนเนี่ยแปลว่าระวังตัวแจเลยนะ อันใดก็ตามที่มันไม่ถูกต้องอาหารการกินภาคปฏิบัติตัวทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ต้องปรวกสร้างตัวเองนะครับอ่าการต่อมาครับเ,เ,เงื่อนไขใช่ไหมในการที่จะเข้าสวารรค์หรือจะเป็นอาจจะจะได้เข้าสวรรค์สาเหตุที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของลอร์และรอซูลปฏิบัติตามคําสั่งของลอร์และรอซูลอันนี้จริงๆแล้วมันก็สัมพันธ์กันตั้งแต,แต่ต้นเรื่องของเราเพราะเราอีมานเนี่ย อีมานมันต้องเอาค่อวนี้ไปใช้ด้วยเพราะอีมานที่เฉยแล้วอยู่กับบ้านที่เฉยอีมานแล้วนั่งที่เฉนอยู่นั่งนั่งนานๆไม่ทําอะไรไม่ละหมาดไม่ทําความไม่ใช่อีมานแล้วเนี่ยมันต้องมันต้อง,องทําด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของลอร,ารา์ดรอซูลในอันคุรอ่านเราบอกว่ามาอาตาคุมุรรอสูลูฟะกูซูและอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่รอูลนนามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมมอามลาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องของอะไรนะเรื่องของศาสนาพวกง,งว่ายๆวาทุกอย่างที่นบีนํามาที่เราเรียกว่าศุนนะต้องยึดถือและปฏิบัติตามเพราะอย่าลืมนะว่าเราจะเอาสวรรค์ก่อแลงไงเมื่อจะเอาสวรรค์กบอเลาะ์อาเลาะสส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติตามก็สิวามาอาตาคุมุระซูลฟะคุดูฮูวามานาฮากุมอันหูฟันเตฮูและสิ่งใดก็ตามที่นบีห้ามก็ออกห่างซะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกฮะไอ้ระหว่างข็งข็งให้กับแข็งห้ามเนี่ยข็งให้เยอะกว่าห้ามกินไอ้นั่น ห้ามก,กินในนี่มีไม่กี่อย่างหรอกนะแต่ให้กินเนี่ยเยอะมากห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้แต่ให้ทาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามในการที่จะควบคุมตัวเองหน่อยนะครับอย่าอย่าอย่าไปตามใจเยอะนักเพราะใจเราเนี่ยมันถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็ไปกับนับซูลแหละนับซูลเนี่ยมันจ้องจะพาไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับทีนี้การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของเนบีในอันกุรอานอัลเลาะ แบบว่าว่าว่าไม่ยุติอิลลาฮะวะรอซูลฮูใครก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลเ้าจะเห็นมาตั้งคู่กันนะอัลลอฮ์สั่งแล้วจะให้นบีสอนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นในในในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่ากุณอิงคุณตุมตัวห้บูนัลลอฮฟัตตาบิฮูนียะฮ์บิบกุมุลลอฮให้ท่านนบีมาประกาศมุฮัมมัดประกาศออกไปนะหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามนบีและอัลลอฮ์จะรักพวกเจ้า มันนั้นเงื่อนไขมันถูกวางแบบนี้อัลลอฮ์ใช้ให้นบีมาสอนเราจรึงต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีนั้นกุรานอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซซลยุดะขึ้นฮุยันนาตินอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยการให้เขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์ตัจริมินติฮันอันฮาร์ภาพที่อันกุรอานจะบรรยายเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกันก็คือ พระจริมินตาที่ฮันอันฮาร์ดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างนึกเขาว่าสวรรคนนนะ์มันก็คือสวนน่ยนะมันก็คือสวนเพราะนั้นเขาถ่ายภาพให้เราเห็นว่ามันมีความสะดวกสบายยังไงอย่างหลายหลายท่านมีสวนเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนานๆเราก็ไปสวนทีไปดูผลหมากมากไม้ไปดออูอะไรต่ออะไรเนี่ยมันรู้สึกสบายใจใช่ไหม คือคือคนเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราเราเจอไอ้ต้นไม้เจอของสีเขียวเขียวจเจอความร่มรื่นจะรู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมอ่าสุขไหมต้องสุขแหละถ้าไม่สุขจะไปเที่ยวกันอยู่เลยเดียอะไรก็ไปอะไรไปเที่ยวสวนไปทะเลไปภูเขาใช่ไหมละ่ะแสดงว,ว่าคนเนี่ยชอบสิ่งเหล่านี้เพราะมันเข้ากับธรรมชาติของเราและอลอ์ก็จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นการตอบแทนแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่แค่นี้แน่นอน มันไม่ใช่สิ่งที่เราจินตนาการถึงแต่มันตั้งมากกว่านั้นนะครับอ่าประการต่อมานะครับอันเจีฮาด์ฟิซาบิลลาบ้างจะเข้าสวรรค์ของล้อต้องลงทุนกันหน่อยต้องเหนื่อยกันบ้างแปลว่าเราต้องเจีฮาดด้วยคําว่าเจีฮาดอาจจะแปลตรงๆว่าต่อสู้ในหนทางของล้อแต่เราแปลอย่างนี้ก็แล้วกันแปลว่าเจีฮาดก็คือการใช้ความกุาลของเราในทุกๆเรื่องของเราใช้เงินใช้เท่เานั้นได ใช้กําลังทรัพย์ของเราใช้สภาพร่างกายของเราในการแตอสู้ในหนทางของร้อนเนี่ยพระคําคว่าจ i ฮา d ก็อยากเรียเออลาอิกาลิมาตินลาเพื่อทําให้ดัสหลอดถลนสูงส่งหมายความว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสในการที่จะให้อิสลามเป็นที่รู้จักเราต้องทําจะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่อย่างคนที่เขาต่อสู้ในหนทางของร้อนในขั้นการจ i ฮาเพราะอิสลามในสมัยก่อนเนี่ยมันต้องสู้ อย่าลืมนะมันไม่ใช่เรื่องของการลบปลาฆ่าฟันประเพยงอย่างเดียวมันหมายถึงการปกป้องด้วยเหมือนกันมันหมายถึงการการการอะไรการรักษาศาสนาเอาไว้หลายคนอาจจะบอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคนหอบคนดาบไม่จริงอ่ะไปดูไปดูปดย้อนไปดูเยอะๆหน่อยจะเห็นว่าไอประเทศต่างๆที่มันลูกร้านคนโน้นลูกร้านคนนี้เนี่ยไม่มีตายเลยใช่ไหมนั่นลุกรานเนี่ยซ้ำน,นะแต่อิสลามเนี่ยไม่ได้ลูกบานนะอิสลามเนี่ยปกป้องตัวเองแล้วก็ให้เลือกว่าต้าคุณจะเป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิม แต่ถ้าคุณจะไม่ไม่ใช่เป็นมุสลซนคนสนดว่าเวลามันมีสงครามเกิดขึ้นถ้าชนะจะเป็นมุสลินก็เป็นมุสลินไม่ว่ากันถ้าไม่เป็นมุสลซนก็เขาเรียกว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามไปก็แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าแพ้แล้วต้องฆ่า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 ไม่ใช่แต่แน่นอนอะเวลาข่าวมันออกมาถึงได้บอกไงว่าปัจจุบันเนี่ยอันทำดุริยาสื่อมันเยอะมันด่าเราอย่างเดียวไม่ได้มันอะไรนะมันให้ร้ายเราอย่างเดียวไม่ได้เราไม่สิทธ์แก้ต่างได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสเลยนะ เพราะเราจะรับข่าวจากตะวันตกอย่างเดียวอิสลามเร็วอย่างนั้นอิสลามเป็นอย่างนั้นอิสลามเป็นแบบนั้นมีแต่เรื่องเสื่อมเสียหายหายทั้งนั้นเลยจนกระทั่งคนในบ้านเราเกลียดเราไปด้วยทั้งท่นเกลี่เราเป็นคนไทยเหมือนกับเขาน่ะแหละแต่เขาก็เกียดเราไปด้วยว่าอะไรเออพวกนี้หัวนุนแดงนุนจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันกว้างขึ้นอ่อไม่ใช่แล้วแกน่ะไว้ใจได้แต่ไอ้ข่าวไอ้คนที่เอาข่าวมาเนี่ยไว้ใจไม่ได้และอย่างหนึ่งเนี่ยวิธีการรับข่าววิธีการรับข่าวศาสนาสอนเราน่ะอย่าเป็นคนหูเบา อ่าเพราะนั้นไต่ต้องใต่ตังค์หูเยอะๆหน่อยเถื่อนมาไหนักๆหน่อยในอันผูรดานอเล่าบอกว่าอ่ายายโลลดีนาอามานุอินจาคุนฟาซิกุนบินาบาอินฟัตตาไบยยนุเออบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าคนชั่วนำข่าวหนึ่งข่าวใดมาให้พวกเจ้าจงไตรตองให้ดีจะได้ไม่ไปอักติจะได้ไม่ไปฟิตนานะจะได้ไม่ไปเข้าใจคนน้นคนนี้คาดเคลื่อนเอาสิ่งเนี้ยเอามาใช้กับชีวิตเราได้สมมติว่ามันมีใครก็ตามมาบอก มาเบิกเล่าให้เราฟังว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่เรากับเขาไม่ได้มีอะไรกันหรือเขากับเราเจอหน้ากันทักทายพูดคุยกันดีอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าเขาไม่ดีตามคําพูดสองคนหนึ่งเพราะต้องอย่าลืมนะต้องอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยไอ้คนที่มาเล่าว่าไอ้คนนั้นไม่ดีประผ่านมาเจอเราไอ้ในแกล้วเ่็มันไม่ดีพอไอคนมาบอกในแกลวก็เป็นคนไม่ดีก็เป็นไปได้ว่าสองคนนียมันเป็นคู่กรณีกับเขาถามว่าถ้าเป็นคู่กรณีกับเขามันจะมาแบบเป็นคนดีได้ไหมล่ะ แต่ในกอเวลาเจอเราเอาเป็นไงบ้างนี้เป็นไงบ้างบางสบายดีนะเอออ้าวทำไมมันคนละเรื่องกับที่เราได้ยินเลยล่ะเพราะเขากับเราไม่ได้มีอะไรงไงแต่เขากับไอ้นี่ยเขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางเรื่องของเขาสิไม่ใช่ว่าพอรับข่าวมาปุ๊บไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเดพราะมันมีสังคมมันเราเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นฮนะเฮ้ยผมเลยได้กับตัวแหละ <c oughs> ได้กับตัวของญาตไม่เอ่ยชื่อนะเฮ้ยยังอยู่กับไอ้คนนี้นอีกหรอเฮ้ย <c oughs> มันเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เหรอดีวเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องถามคุณรู้จักเขาไหม ไม่รู้จักเอาแล้วทำไมคุณว่าเขาไม่ดีอ่ะเฮ้ยมีคนบอกเขาไม่ดีเขาเบื่ไม่ดีแต่เขาปฏิบัติกับผมดีอ่ะเขาเจอผมเขาให้เกียรติเขาทักทายเขาเรียกผมอาจารย์ผมจะบอกเขาไม่ดีไหมอ๋อ oh, ไม่เกี่ยวดิใช่ไหมราะนั้นไอตรงนี้สาคัญนะสําคัญตรงที่ว่าเวลาเรารับข้อมูลข่าวสารอย่าเพิ่งไปเชื่อตามนั้นศาสนาจึงสอนให้เราเป็นคนที่แยกแยะให้เป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยคนนั้นไม่ดีเออมันไม่ดี ทุกความนี่มันเป็นแบบนี้นะจนกระทับบ่งว่าไอ้คนนี้ไม่ดีรู้จักกันไหมไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักอ่ะแว่ทำไมว่าเขาไม่ดีลรอก็เขาว่ากันว่าไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟิตอนะฟิตอนะแล้วบาปเนี่ยติดตัวเรายันกิยามัตนะกิยามัตเราต้องไปเคลียร์ไงวะเพราะอย่าลืมนี่คือฮับคุณอาดดมียุนนี่คือฮับคุณอาดัมนั่นเองผิดขังพี่นางของเราเพราะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่อง,องเราถึงจะได้บอกไงไม่ใช่เรื่อง,องเรามาตังยองยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ย พยายามละลไว้บ้างพูดถึงเขาในทางที่นีเรียกว่านินทาพูดถึงเขาในทางที่เสียหายเรียกว่าใส่ร้ายเอาเท่าที่จําเป็นเพราะบางครั้งต้องมีพูดบ้างเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าสนุกสนานเรือเกิดเริ่มมาเพิ่เราเริ่มไปคนนั้นเสริมคนนี้เสริม,มตักทีหนึ่งมันจะเรื่องใครหมดเลยนะขุดคุยมาหมดเลยลูกเต้าเราใครเป็นคนยังไงอะไรยังไงเราเองก,ก็ไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมนั้นกุรานนบีอ่ลเอารเตอนยังไงเลารั์แบบภาบหรือที่จะกินเลือด แต่กินเนื้อของพี่แองของเจ้าที่ตายไปแล้วขนาดคนตายเรายังกลัวนี่ไปกินเนื้อคนตายต่างหากใช่ไหมอาเอาล็อตเตือนเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะนั้นอวดตัง้งเขาเรียกอะไรนะการที่เราไม่ไปก้าวไก่สิทธิของคนอื่นการที่เราปวดตั้งศาสนาเราปกดตั้งตัวใราเป็นหน้าที่ยีฮาดคือการปกปตั้งอิสลามยิยีฮาดคือการปกปตั้งให้ดํารัดอาอ์ล็อ์นั้นเป็นที่รู้จักอาจจะต้อง เรื่องของสงครามก็ว่ากันไปแต่เรายุคราไม่มีสงครามครับยุคเราเนี่มันยังไม่มีการประกาศยีฮาร์ตยีฮาร์ี่มันจะหมายความว่าใครอยากจะประกาศก็ประกาศนะไม่ใช่นะยีฮาร์เนี่ยจะประกาศยีฮาร์แล้วจะถือว่านั้นเป็นการยีฮาร์แล้วตายแล้วจะมีโอกาสเข้าสวรรค์เลยเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องแปลว่าต้องผู้นําสูงสุดประกาศและต้องเป็นเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่เอไอแล้วก็เนี่ยยีฮาร์ตใครเราแบบว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยีฮาร์มึงไม่รักศาสนาดีกว่าไม่รักมุสลิมดีกว่า นี่แกเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนหรือเปล่าบอกแล้วว่าให้เรียนหนังสือใช่ไหมพอไม่เรียนหนังสือแล้วก็เข้าใจเองอ่ะเออเรียนหนังสือจะได้รู้ขั้นตอนนะไม่งั้นเด็กก็เอออะไรก็จะยีฮาร์ดยีฮาร์ดอย่างเดียวอ้าวถ้าอยากยีฮาร์ดเอาอย่างงี้ยีฮาร์ดกับใครก่อนเลยตัวเองนี่แหละไปยีฮาร์ดกับตัวเองก่อนยังไงอ่ะให้มันนิ่งก็ก่อนนมาดให้จนเวลาซะก่อนตื่นซูเปอร์ให้ทันซะก่อนเนี่ยเอไออะไรจะไปยีฮาร์ดยีฮาร์ดเพราะว่าเด็กวัยววรุ่นเขาคือ เขาฮึดฮึดนะก็อ,อยากจะยีฮาร์เห็นพี่น้องมุสลิมบอกไม่ต้องนมาศุภะให้ตรงเวลาก่อนนมาศุภะให้ตรงเวลารักษาเวลาของการนมาศให้ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นค่อยว่ากันเพราะอันนี้ยีฮาร์ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนบ,บีบอกนี่ยีฮาร์อัปบัตเลยนะยีฮาร์ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือยีฮาร์กับตัวเองเนี่ยแหละเพราะนั้นยีฮาร์ต้องอยู่ในสายเลือดเราก็จริงแต่ต้องดูด้วยว่าเราทําอะไรได้นะครับทำทําอะไรได้เอาง่ายๆยีฮาร์ตอนที่เราทําได้อย่างยีฮาร์ตด้วยกาเร ทำให้อิสตาเป็นที่รู้จักทําให้อิสตาเป็นที่ยอมรับนี่ก็ยีฮาดได้แล้วครับอ่าไม่ต้องไปฟังเยอะแล้วแบบเอออะไรก่ AR เดีเ๋ยวจะไปพีชีไปพีชีอะไรแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะและก็อย่างหนึ่งเนี่ยทุกอย่างเอาลัทธุบฮา,านะฮวาตาลาเตรียมเตรียมรางวัลเตรียมการตอบแทนเอาไว้ให้นะไม่สูญเปล่าเอาข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่าข้อข้อสุดท้ายอัดเตาบาบัางเตาบาตัวเยอะๆนะเตาบาตัวเยอะๆเพื่อให้เราเป็นตาราบนเนี่คนที่สํานึกผิดบ่อยๆเรียกว่าตาราบีน อินนาระฮิยฮิบุตตปาวาบีนอรสุรรักพูดที่สำนึกผิดการสำนึกผิดถามว่าทำไมต้องบอกสำนึกผิดบ่อยๆครั้งเดียวไม่พอหรือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเราเนี่ยมีเรื่องเดียวใช่ไหมที่เป็นความผิดอ่าต้องนึกนึกดูว่าบางพอบางเรื่องเ่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่เราไม่ได้ลืมด้วยนะเราอย่าคิดว่าเราลืมอ่ะเราลืมเราลืมก็จริงแต่เขาบอกแล้วว่าให้เราพยายามตรวจสอบตัวเองบ่อยๆมุฮาซาบตุนนับเพื่อจะได้เจอ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแต่ถ้าว่ามันลึกมึกไม่ออกเราพยายามแล้วนะแล้วมันนึกไม่ออกจริงๆเราก็นึกมันไม่น่าจะมีแล้วออย่างนี้ไม่ว่ากันเพราะเราพยายามแล้วพยายามนึกแล้วเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแต่ถ้าเราตรวจแสบแล้วแล้วมันจะได้เพิบแล้วเราจะได้เคลียร์ไปทีเรื่องเคลียร์ไปทีเรื่องนะครับเพราะถ้าเราถ้าเราเรตางพวกนี้ไปทั้งๆที่เรายังมีคดีผูกพันแบบนี้อยู่นั่นแปลว่าเราต้องไปเคลียร์ที่เท,ท,ทโนอตต่ออีก ซึ่งอันนี้ยมันจะยากอ่าเพราะนั้นเคลียร์กันให้ดีตั้งแต่ตอนนี้แหละครับครับเดี๋ยวมันต้องดูก่อนว่าตาบบานเนี่ยมันคือตัวบาอะไรก่อนคือตัเนี้ยตับบาเนี่ยมันมีมันมีมันมีสองอย่างคือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอะไรเกี่ยวข้างเกี่ยวพันกับอะไรอันเนี้โซนโซนแกล่ากันไปแต่ถ้าเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ย แล้วเราติดหนูเราติดหนี้รับเราเพิ่มที่เขเราเพิ่มเงินเพิ่มแพงครับแล้วเราไม่ได้ไปเคียดกับเขาแต่เรามามาสอดดับแล้วยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดเพราะอะไรเพราะระหว่างเรากับเขามันยังค้างกันอยู่แต่ถ้าระหว่างเรากับล้ออ่าระหว่างเรากับล้ออันเนี้ไม่ยากด้วยความเมตตาของเราเราหวังว่าเราจะเมตตาเราสำนึกเพียรกับเนี้ยกับตัวเป็นคนดีตั้งหัวตั้งใจจะไม่กลับไปทําความชั่วนั้นอีกแล้วก็อันใดก็ตาที่มันเป็นความบกพร่องเช่นนมาดเราทิ้งมาพยายามละหมาดสนัตเสริม สก,กัดเราไม่เคยจ่ายมาตลอดหน้านี้เลยวันนี้เรามาเรียนศาสนามาเรียนรู้แล้วแปลว่านั่นคือบาปใหญ่ที่ผ่านมาเราจะไปคิดสก,กัดย้อนหลังคงงง้น่ะไม่ได้ทำไงอะ่ะไม่ต้องคิดย้อนหลังเอาเอาตั้งแต่วันนี้เลยก็าหมายความว่าสกัดต้องคิดไปแล้วไออะไรนะไอ้สนาะก็จ่ายไปหวังว่ามันจะไปไปไปชดเชยกันหรือถือสินโดดที่ผ่านมาเราไม่เคยถือสินโดดเลยวันนี้เพิ่งจะเก็ทะเลกันนะมาถือสินโดดกันตอนนี้เอาถ้าง,งั้นบวสุนทรัณฑให้เยอะๆมันจะได้ไปชดเชยกันเนี่ยนี่ก็วิธีแก้ไข อ่าไม่ไม่ต้องไปคำนวณย้อนหลังนะไปคำนวณย้อนหลังเดี๋ยวก็สุดท้ายแล้วทาไม่ได้หรอกถ้าทาไม่ได้เดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกบาเพิ่มอีกอ่ะนะเพราะนั้นสํานึกผิดต่อละซุบฮาหนะหัวตาลาเพื่อให้เราหมดพระตจ้าจนเทินเพราะการสํานึกผิดเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าที่ของเราและเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮ์รักด้วยนะนั้นคนจะเข้าสวรรค์ต่อละซุบฮาหนะหัวตาลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกอิลามันตาบาวะมานาวะมิลสอลิฮัน คนที่สำนึกผิดคนที่มี إ ي م านคนที่ทำความดีฟะอูลาอีกไอ้ยดกโพลูนันยันนะคนเหล่านี้เลาไว์ให้เข้าสวรรค์เอลไว้ให้เข้าสวรรค์อ่าเพราะนั้นแปลว่ามันเป็นโอกาสของพวกเรามันเป็นโอกาสของคนทุกคนและการสำนึกผิดต้องหาให้เจอพยายามเคลียร์ตั้งแต่เนิ่นๆและโอกาสมีไม่ได้ไปเขาเรียกโอกาสมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะมันมีแค่วาระสุดท้ายของมันคือตามอายันของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะและการเละเหตุผลบางประการ ึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต,อนตอนน้นเน่นะเราพูดไม่เคยจบสักข้อนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแต่ก็อนชาอ์ที่มีโอกาสก็เดี๋ยวได้ไพูดคุยกันต่อสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับว่าสัลลัลลอฮวะานบีนาโมฮัมมัดบัญฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินอัสซลลมุอะลัยกุลวาลลอฮมะตุลลอฮิวาบระกาตุ